ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอสี่มือสังหารล้วนมียันเทวะเช่นกันแต่เดิมทีพวกเขาไม่คิดจะปลดปล่อยออกมาอย่างไรก็ตามหากพวกเขาไม่สามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วงพวกเขาจะต้องส่งคืนเม็ดยาจิ๋วส่วนหยวนให้กับเฉินเซี่ยงตามพันธสัญญาที่ทำร่วมกันเอาไว้เมื่อได้เห็นหมาป่าสีแดงปรากฏตัวจากแผ่นยันเทวะมหาเทพเซียนดับสวรรค์กับมหาเทพเซียนเทียนเชี่ยนต่างก็สาบแช่งในใจอย่างเดือดดาลถึงแม้ยันเทวะของฝ่ายตรงข้ามจะได้คุณภาพกว่าเล็กน้อยแต่ด้วยจำนวนที่มากกว่าก็เพียงพอแล้วที่จะยับยั้งยันเทวะของพวกมันการต่อสู้ยังคงดำเนินไปอย่างดุเดือดและปัจจุบันเป็นมหาเทพเซียนดับสวรรค์กับมหาเทพเซียนเทียนเชี่ยนที่เริ่มเสียเปรียบภายใต้สถานการณ์ที่กดดันมหาเทพเซียนดับสวรรค์และมหาเทพเซียนเทียนเชี่ยนจึงจำเป็นต้องปลดปล่อยยันเทวะเพิ่มเติมชัดเจนว่าขุนเขาหมื่นจักรวาลจัดเตรียมอุปกรณ์วิเศษให้พวกมันอย่างครบมือเพื่อใช้จัดการกับเฉินเซียงหากปราศจากการร่วมมือกับสี่มือสังหารก็คาดว่ามหาเทพเซียนดับสวรรค์กับมหาเทพเซียนเทียนเชี่ยนจะสามารถจับตัวเฉินเซียงได้ด้วยแผ่นยันเทวะยามนี้ทั้งสองไม่มีทางเลือกนอกจากปลดปล่อยยันเทวะที่เป็นไม้ตายออกมามิฉะนั้นพวกมันจะไม่อาจเอาชนะสี่มือสังหารได้เมื่อเฉินเซียงเห็นว่าสถานการณ์ฝ่ายตนแทบไม่มีความได้เปรียบเขาก็ส่งกระแสจิตไปยังสี่มือสังหารว่าพี่ชายทั้งสี่ข้าจะผนึกการเคลื่อนไหวของหญิงสาวพวกท่านใช้โอกาสนี้เผด็จศึกนางให้ได้เข้าใจแล้วเหล่ามือสังหารกล่าวตอบครั้นแล้วเฉินเซียงก็ได้ควบคุมกระจกเทพ6วิธียิงลำแสงพลังสาดส่องไปที่มหาเทพเซียนเทียนเชี่ยนเมื่อถูกยับยั้งการเคลื่อนไหวมหาเทพเซียนเทียนเชี่ยนก็ต้องตกตะลึงซึ่งนางตระหนักได้ว่านี่เป็นการเคลื่อนไหวของเฉินเซียงหนึ่งในมือสังหารรีบพุ่งไปที่มหาเทพเซียนเทียนเชี่ยนอย่างรวดเร็วครั้นจึงพุ่งคมดาบเข้าหาหน้าผากของนางในขณะนั้นร่างกายของมหาเทพเซียนเทียนเชี่ยนได้ประตูแสงขาวจ้าก่อนจะปรากฏโล่สีขาวปิดกั้นคมดาบของมือสังหารยันป้องกันเทวะมือสังหารกัดฟันแค่นเสียงเขาพยายามใช้อำนาจพลังของตนทำลายโล่พลังสีขาวใครจะคาดคิดกันเหล่าว่ามหาเทพเซียนเทียนเชี่ยนจะยังมีแผ่นยันคุ้มกายในนาทีกับขันสิ่งนี้ทำให้เฉินเซี่ยงรู้สึกปวดหัวขึ้นมาทันใดปรากฏว่าการจัดการมหาเทพเซียนดาบอนและมหาเทพเซียนเทียนเทียนนั้นยากกว่าที่คาดคิดเอาไว้มากนักแม้จะต้องเผชิญกับการต่อสู้อันดุเดือดแต่ทว่ามหาเทพเซียนดับสวรรค์กับมหาเทพเซียนเทียนเชี่ยนไม่ได้นึกสงสัยในตัวเจ้าเมืองหูเทียนแม้แต่น้อยซึ่งทั้งสองมองว่าเฉินเซี่ยงฉลาดเป็นกรดจึงไม่แปลกที่จะมีการเตรียมพร้อมรับมือกับพวกมันพี่ชายทั้งสี่หลังจากจบเรื่องนี้ข้าจะมอบเม็ดยาจิ๋วส่วนหยวนให้พวกท่านเพิ่มเฉินเซี่ยงกล่าวผ่านกระแสจิตข้าหวังว่าท่านจะเคลื่อนไหวอย่างเต็มที่เพื่อจัดการพวกมันให้ได้เร็วที่สุดด้วยการที่มหาเทพเซียนดับสวรรค์และมหาเทพเซียนเทียนเทียนไม่มีความได้เปรียบในการต่อสู้ก็ทำให้เฉินเซี่ยงกังวลว่าพวกมันจะตัดสินใจล่าถอยเฉินเซี่ยงมองว่าการปิดล้อมมหาเทพเซียนดาบอนและมหาเทพเซียนเทียนเชี่ยนในปัจจุบันถือเป็นโอกาสที่หายากมากฉะนั้นเขาจะไม่ปล่อยให้มันหลบหนีไปได้สี่มือสังหารล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งและด้วยการที่ทุกคนปิดบังชื่อจริงจึงทำให้เฉินเซี่ยงคาดเดาว่าพวกเขาอาจเป็นบุคคลระดับสูงของขุมกำลังใหญ่ฉะนั้นพวกเขาก็สมควรมีสมบัติวิเศษหรือทักษะที่ทรงพลังซ่อนไว้เป็นไม้ตายการใช้เม็ดยาจิ๋วส่วนหยวนเป็นรางวัลอัจฉริยะทำให้สี่มือสังหารได้รับแรงกระตุ้นและเกิดความฮึกเหิมครั้นแล้วทั้งสี่ก็ตัดสินใจปลดปล่อยยันเทวะระดับสูงของตนออกมาในครั้งนี้ยันเทวะของพวกเขาเป็นพยัคฆ์สีน้ำเงินภายใต้การควบคุมที่แข็งแกร่งก็ทำให้ฝูงพยัคฆ์สีน้ำเงินสามารถยับยั้งยันเทวะของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างรวดเร็วยันเทวะของมหาเทพเซียนดับสวรรค์กับมหาเทพเซียนเทียนเชี่ยนเป็นดับยักษ์ย้ายและพญางูแต่ยามนี้มันไม่สามารถต้านทานฝูงหมาป่าสีแดงกับฝูงพยัคฆ์สีน้ำเงินได้มหาเทพเซียนดับสวรรค์กับมหาเทพเซียนเทียนเชี่ยนเห็นท่าไม่สู้ดีจึงพากันทะยานหนีอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามสี่มือสังหารมีการเตรียมพร้อมอยู่ก่อนแล้วดังนั้นพวกเขาจึงสามารถปิดทางหลบหนีได้ในทันทีแม้ทั้งสองจะมียันป้องกันเทวะแต่ด้วยการโจมตีอันบ้าคลั่งของฝูงพยัคฆ์สีน้ำเงินและฝูงหมาป่าสีแดงก็ทำให้พลังป้องกันจากยันเทวะของทั้งสองหมดไปอย่างรวดเร็วก่อนที่ทั้งสองจะถูกโจมตีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสท้ายที่สุดมหาเทพเซียนดับสวรรค์และมหาเทพเซียนเทียนเชี่ยนก็สิ้นสภาพต่อสู้ยามนี้ทั้งสองนอนอยู่บนพื้นอย่างหมดสิ้นเรี่ยวแรงเฉินเซี่ยงปรากฏตัวและกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าพวกเจ้าสองคนไม่ธรรมดาจริงๆพวกเจ้าสามารถเข้ามาที่นี่ได้โดยไม่มีปัญหาอะไรอย่างไรก็ตามพวกเจ้าคงนึกไม่เลยสิท่าว่าจะต้องตกอยู่ในมือของข้าเฉินเซี่ยงเจ้าคิดจะทำอะไรกับพวกข้า มหาเทพเซียนเทียนเชี่ยนถามด้วยอาการตื่นตระหนกแน่นอนว่าข้ากำลังจะส่งพวกเจ้าไปยมโลกเฉินเซี่ยงตอบด้วยรอยยิ้มเจ้าไม่มีทางฆ่าพวกข้าได้มหาเทพเซียนเทียนเชี่ยนแค้นเสียงเย้ยหยันแน่ใจแล้วหรือเฉินเซี่ยงใช้กระจกเทพ6วิธีปิดผนึกทะเลจิตวิญญาณของทั้งสองโดยตรงหลังจากนั้นเขาก็ใช้วิธีการบางอย่างทรมานจิตวิญญาณของมหาเทพเซียนเทียนเชี่ยนจนทำให้นางต้องส่งเสียงกรีดร้องอย่างน่าเวทนามหาเทพเซียนเทียนเชี่ยนจดจำได้ว่าครั้งที่พบเฉินเซี่ยงครั้งแรกนางมองว่าเขาเป็นคนระดับล่างไม่คู่ควรที่จะสนทนากับนางอย่างไรก็ตามยามนี้นางกำลังถูกเฉินเซี่ยงทารุณกรรมอย่างแสนสาหัสเจ้าคิดจะใช้ชัยเหรียญกับเทพเซียนสันสร้างข่มขู่ข้างั้นสินะเฉินเซี่ยงกล่าวยิ้มปัจจุบันทั้งสองได้รับการช่วยเหลือจากข้าแล้วเจ้ามหาเทพเซียนเทียนเชี่ยนตระหนักได้ทันทีว่าแท้จริงหลี่เซี่ยงเทียนก็เป็นพรรคพวกกับเฉินเซี่ยงอย่าได้ใจไปนักเลยแม้แต่ชายทั้งสี่ก็ยังไม่สามารถปลิดชีพพวกข้าได้หากเจ้าไม่มีความแข็งแกร่งในระดับเทวะก็อย่าหวังว่าจะปลิดชีพพวกข้าได้มหาเทพเซียนดับสวรรค์กล่าวท่าทีของมันค่อนข้างเงียบสงบตราบใดที่เจ้าไม่สามารถสังหารพวกข้าได้เจ้าจะต้องเสร็จพวกข้าวันยังค่ำเจ้าประเมินข้าต่ำไปแล้วเฉินเซี่ยงหัวเราะครั้นแล้วเขาก็เริ่มการทารุณกรรมมหาเทพเซียนดาบอนมหาเทพเซียนดับสวรรค์เริ่มส่งเสียงกรีดร้องอย่างเจ็บปวดแต่แล้วจู่ๆหน้าผากของมันกลับมีแสงขาวจ้าฉับพลันจึงปรากฏภาพเสมือนของชายหนุ่มรูปงามชายหนุ่มผู้นี้แต่งกายในชุดสีขาวล้วนสวมทับด้วยชุดคลุมสีขาวในมือของมันถือคทาสั้นเอาไว้โดยมีท่าทีดูสุขุมและสง่างามเฉินเซี่ยงข้าคือเทวะไปหลิงแห่งขุนเขาหมื่นจักรวาลหากเจ้ามีความขุ่นแค้นใดให้มาทวงถามกับข้าสองคนนี้เป็นใต้บังคับบัญชาของข้าที่ทำตามคำสั่งฉะนั้นเจ้าปล่อยพวกเขาไปจะดีกว่าเทวะไปหลิงกล่าวเทวะไปหลิงเฉินเซี่ยงขมวดคิ้วข้าไม่ได้รู้จักกับเจ้ามาก่อนแล้วทำไมข้าถึงต้องฟังเจ้าด้วยเทวะไปหลิงเป็นหนึ่งใน100เทวะแห่งขุนเขาหมื่นจักรวาลขุนเขาหมื่นจักรวาลมีเทวะเพียง100คนเท่านั้นและชายคนนี้อยู่ในอันดับที่30หนึ่งในมือสังหารกระซิบบอกเฉินเซี่ยงด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกเขาไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกตื่นตระหนกเพราะมือสังหารคนอื่นๆก็รู้สึกตื่นตระหนกเช่นกันใครจะคิดกันล่ะว่าเทวะไปหลิงจะปรากฏตัวอย่างกระทันหันหากทั้งสี่รู้ว่าเทวะไปหลิงจะปรากฏตัวพวกเขาจะไม่รับงานนี้อย่างแน่นอนข้าไม่สนในเมื่อพวกมันคิดจะเล่นงานข้าก็จะฆ่าพวกมันทิ้งกล่าวจบเฉินเซี่ยงก็ประตูอำนาจพลังของตนผ่านกระจกเทพ6วิธีปลดปล่อยพลังโจมตีจิตวิญญาณของมหาเทพเซียนเทียนเชี่ยนจนได้รับความเสียหายอย่างหนักแม้มหาเทพเซียนเทียนเชี่ยนจะไม่ตกตายแต่นางได้สูญเสียสติสัมปชัญญะไปแล้วเจ้าไม่สามารถฆ่าพวกเขาได้เทวะไปหลิงกล่าวเจ้าลงมือกับพวกเขาแบบนี้ไม่ถือเป็นเรื่องดีสำหรับตัวเจ้าเองเฉินเซี่ยงไม่สามารถฆ่ามหาเทพเซียนทั้งสองได้จริงๆแต่การกระทำของเขาก็ทำให้สาแก่ใจแล้วหยุดพล่ำสักทีเถอะหน้าเฉินเซี่ยงกล่าวแล้วจึงลงมือทำเช่นเดียวกันกับมหาเทพเซียนดาบสวรรค์ข้ายอมรับว่าเจ้าพอจะมีฝีมืออยู่บ้างเทวะไปหลิงกล่าวพลางถอนหายใจแม้จิตวิญญาณของมหาเทพเซียนดาบสวรรค์จะได้รับความเสียหายแต่ภาพเสมือนของเทวะไปหลิงยังไม่ได้หายไปอันที่จริงข้ามีดีกว่าที่เจ้าคิดไว้มากนักเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มไม่ช้าก็เร็วข้าจะทำกับเจ้าเหมือนที่ทำกับพวกมันเฉินเซี่ยงข้ารับรองว่าเจ้าจะไม่ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีในดินแดนบูเทียนเจ้าเพิ่งรู้จักขุนเขาหมื่นจักรวาลย่อมไม่แปลกที่เจ้าจะไม่รู้จักความแข็งแกร่งของเทวะแต่อีกไม่นานเจ้าจะได้รู้ซึ้งเทวะไปหลิงกล่าวแล้วเจอกันเฉินเซี่ยงส่งตัวมหาเทพเซียนดับสวรรค์และมหาเทพเซียนดับสวรรค์เข้าสู่กระจกเทพ6วิธีหลังจากนั้นเขาก็มอบเม็ดยาจิ๋วส่วนหยวนให้กับสี่มือสังหารนายน้อยเจ้าทำพลาดแล้วที่ไปยั่วยุเทวะไปหลิงหนึ่งในมือสังหารกล่าวแม้เทวะไปหลิงจะอยู่ที่ขุนเขาหมื่นจักรวาลแต่มันก็มีอำนาจมากพอจะเล่นงานเจ้าที่นี่เทวะแห่งขุนเขาหมื่นจักรวาลมีอำนาจขนาดนั้นเชียวหรือเฉินเซี่ยงกล่าวถามก่อนหน้านี้ข้าได้ยินมาว่าผู้เชี่ยวชาญในดินแดนบูเทียนไม่ลงรอยกับคนของขุนเขาหมื่นจักรวาลสรุปว่ามันเป็นเช่นไรกันแน่จริงอยู่ว่าดินแดนบูเทียนไม่ถูกชะตากับขุนเขาหมื่นจักรวาลแต่ในบรรดาผู้คนหลายพันล้านของขุนเขาหมื่นจักรวาลและดินแดนบูเทียนมีเพียง100คนเท่านั้นที่สามารถเป็นเทวะแต่ละคนล้วนมีทรัพยากรล้นเหลือดังนั้นบุคคลที่เป็นเทวะจึงมีเส้นสายอยู่มากมาย หนึ่งในมือสังหารกล่าวนายน้อยเจ้ายังไม่รู้จักที่นี่ดีพอถึงแม้ดินแดนบูเทียนจะขัดแย้งกับขุนเขาหมื่นจักรวาลแต่พวกเราก็มีการติดต่อและทำการแลกเปลี่ยนกันมือสังหารอีกคนกล่าวช่องทางเชื่อมต่อระหว่างดินแดนบูเทียนกับขุนเขาหมื่นจักรวาลมีอยู่มากมายส่งผลให้มีการติดต่อกันอย่างลับๆอยู่เสมอเฉินเซี่ยงพยักหน้าก่อนหน้านี้เขาเคยคาดเดา ว่ากระแสวังวนสีม่วงที่เขากับเซี่ยอูซินผ่านเข้ามาเป็นเพียงหนึ่งในช่องทางเชื่อมต่อระหว่างขุนเขาหมื่นจักรวาลและดินแดนบูเทียนดูเหมือนเทวะไปหลิงจะมีการเคลื่อนไหวกับข้าในเร็วๆนี้เฉินเซี่ยงกล่าวเขาไม่ได้กังวลมากเกินไปเนื่องจากดินแดนบูเทียนมีความกว้างใหญ่หากเขาต้องการซ่อนตัวจริงๆก็เป็นเรื่องยากที่ใครจะหาเขาพบอันที่จริงขุนเขาหมื่นจักรวาลได้มีการแทรกซึมขุนเขาบูเทียนของพวกเราด้วยปัจจุบันขุนเขาบูเทียนสมควรมีคนของขุนเขาหมื่นจักรวาลอยู่ไม่น้อยมือสังหารกล่าวแต่แน่นอนว่าขุนเขาบูเทียนก็ส่งสายลับแทรกซึมขุนเขาหมื่นจักรวาลเช่นกันพี่ชายทั้งสี่โปรดเก็บเรื่องในวันนี้ไว้เป็นความลับด้วยเฉินเซี่ยงกล่าวถ้ามีโอกาสในอนาคตพวกเราจะร่วมมือกันอีกเข้าใจแล้วนายน้อยเจ้าจะต้องระวังตัวให้มากที่สุดยินดีที่ได้ร่วมมือกับเจ้าสี่มือสังหารเอ่ยลาและจากไปโดยไม่ทิ้งช่องทางการติดต่อเอาไว้ซึ่งจะเห็นได้ว่าพวกเขาไม่ต้องการร่วมมือกับเฉินเซี่ยงอีกแน่นอนพวกเขาตระหนักดีว่าเฉินเซี่ยงเป็นคนใจกว้างและเม็ดยาจิ๋วส่วนหยวนของเขาก็มีคุณภาพสูงจึงกล่าวได้ว่าเฉินเซี่ยงเป็นผู้จ้างวานที่ดีเยี่ยมแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ไม่กล้าร่วมมือกับเฉินเซี่ยงอีกครั้งเพราะกลัวจะติดร่างแหไปด้วยปัจจุบันมหาเทพเซียนเทียนเชี่ยนสูญเสียสติสัมปชัญญะไปแล้วเฉินเซี่ยงไม่ได้ลงมือฆ่านางโดยปล่อยนางเอาไว้ในห้วงมิติเดียวกับชัยเหลียนชัยเหลียนค่อนข้างสนใจในตัวมหาเทพเซียนเทียนเชี่ยนและนางต้องการศึกษาค้นคว้าทะเลจิตวิญญาณของมหาเทพเซียนเทียนเชี่ยนมหาเทพเซียนดับสวรรค์มีความแข็งแกร่งกว่ามหาเทพเซียนเทียนเชี่ยนซึ่งจิตวิญญาณและทะเลจิตวิญญาณของมันค่อนข้างทรงพลังในสายตาของเฉินเซี่ยงสิ่งนี้ถือเป็นวัตถุดิบชั้นยอดสำหรับการกลั่นปรุงเม็ดยาจิ๋วส่วนหยวนเฉินเซี่ยงแยกจิตวิญญาณของมหาเทพเซียนดับสวรรค์ผนึกไว้ในเตาเทพทาพิภพโดยจะลงมือสกัดกลั่นเป็นเม็ดยาในภายหลังส่วนกายเนื้อของมันเขาได้โยนให้เป็นอาหารของอสุรกายหยวนหลงอสุรกายหยวนหลงได้รับการเลี้ยงดูจากเฉินเซี่ยงมาโดยตลอดที่ผ่านมาพวกมันมีการพัฒนาความแข็งแกร่งและได้วิวัฒนาการหลายครั้งคุณพระคุณเจ้าจิตวิญญาณของมหาเทพเซียนดับสวรรค์จะสามารถกลั่นปรุงเป็นเม็ดยาจิ๋วส่วนหยวนได้ไม่ต่ำกว่า100เม็ดเฉินเซี่ยงกล่าวอย่างตื่นเต้นเนื่องจากปัจจุบันเขาตระหนักดีว่าเม็ดยาชนิดนี้สามารถสร้างข้อได้เปรียบเช่นไรแม้กระทั่งบุคคลสถานะสูงอย่างเจ้าเมืองบูเปียนก็ยังต้องการได้รับเม็ดยาจิ๋วส่วนหยวนตราบใดที่เขาใช้เม็ดยาจิ๋วส่วนหยวนเป็นรางวัลเจ้าเมืองบูเปียนก็พร้อมที่จะทำงานรับใช้ให้กับเขาปัจจุบันเฉินเซี่ยงยังไม่สบายใจสักเท่าใดนักเนื่องจากเทวะไปหลิงอาจมีการเคลื่อนไหวได้ทุกเวลาในขณะที่เฉินเซี่ยงกำลังเดินทางกลับไปยังเมืองบูเปียนเขาสามารถรับรู้ได้ว่าเจ้าเมืองบูเปียนกำลังติดตามเขาอยู่ด้านหลังด้วยเหตุนี้เขาจึงตัดสินใจไปที่คฤหาสน์เจ้าเมืองเพื่อดักรอมันอย่างลับๆจู่ๆเจ้าเมืองบูเปียนก็สูญเสียการติดตามเฉินเซี่ยงและมันไม่รู้ว่าเฉินเซี่ยงหายไปไหนแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็ทำได้เพียงกลับมาที่คฤหาสน์เจ้าเมืองแต่แล้วมันก็ต้องตกใจเพราะเห็นว่าเฉินเซี่ยงกำลังนั่งรอมันอยู่ในห้องโถงปรมาจารย์เฉินเจ้าต้องการทำให้ข้าสติแตกหรืออย่างไรเจ้าเมืองบูเปียนแค่นเสียงเจ้าเมืองเจ้าเองก็อยู่ในเหตุการณ์เจ้ารู้มาก่อนหรือไม่ว่าเทวะไปหลิงจะปรากฏตัวเฉินเซี่ยงกล่าวถามมันเคยบอกเรื่องนี้กับเจ้ามาก่อนหรือไม่แน่นอนว่าไม่ถ้ามันบอกกับข้าจะไม่ไปที่นั่นเป็นอันเด็ดขาดเจ้าเมืองบูเปียนกล่าวปัจจุบันมันยังไม่รู้ว่าเจ้าหักหลังพวกมันมิฉะนั้นเจ้าอาจไม่ได้ปลอดภัยแบบนี้เฉินเซี่ยงกล่าวปรมาจารย์เฉินเจ้าสามารถมั่นใจได้ว่าชายคนนั้นจะไม่เล่นงานเจ้าด้วยตนเองหากมันต้องการเล่นงานเจ้ามันจะทำได้เพียงส่งคนมาจัดการเจ้าเท่านั้นเจ้าเมืองบูเปียนกล่าวทำไมเจ้าถึงคิดอย่างนั้นหรือว่าเทวะแห่งขุนเขาหมื่นจักรวาลไม่สามารถเข้าสู่ดินแดนบูเทียนเฉินเซี่ยงถามอย่างสงสัยเทวะแห่งขุนเขาหมื่นจักรวาลสามารถมาที่นี่ได้แต่การออกจากที่นี่เป็นเรื่องยากเจ้าเมืองบูเปียนกล่าวด้วยรอยยิ้มต้องบอกเลยว่าเทวะแห่งขุนเขาหมื่นจักรวาลถือเป็นยาชูกำลังชั้นยอดโอ้ใช่แล้วเทวะไปหลิงหน้าตาละอ่อนและดูบอบบางมันสมควรตกเป็นเป้าหมายของผู้เชี่ยวชาญระดับสูงแห่งดินแดนบูเทียน55เฉินเซี่ยงหัวเราะ ยามนี้เขาเข้าใจแล้วว่าการใช้จิตวิญญาณของผู้เชี่ยวชาญกลั่นปรุงเป็นเม็ดยาจิซวนหยวนถือเป็นเรื่องปกติในดินแดนบูเทียนหากกลั่นปรุงเม็ดยาจิซวนหยวนด้วยจิตวิญญาณของเทวะไปหลิงมันก็ควรเป็นเม็ดยาที่มีคุณภาพสูงมากเชื่อว่ามันจะต้องเคลื่อนไหวในเร็วๆนี้และบางทีมันอาจขอความร่วมมือจากข้าเจ้าเมืองบูเปียนกล่าวจะว่าไปแล้วชายคนนี้ก็จัดการได้ยากมากข้าคิดไม่ออกเลยจริงๆว่าต้องทำอย่างไรจึงจะเล่นงานมันได้แต่หากข้าเก็บตัวเงียบมันก็ไม่ควรทำอะไรข้าได้เช่นกันเฉินเซี่ยงกล่าวอาจไม่เป็นเช่นนั้นเสียทีเดียวการปรากฏตัวของมันแสดงให้เห็นว่ามันปลุกฝังจิตวิญญาณไว้ในมหาเทพเซียนดาบอนทักษะนี้สมควรทำให้มันเข้าใจสถานการณ์ทางฝั่งนี้พร้อมกับมีเบาะแสของเจ้าเมืองบูเปียนกล่าวตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในเมืองบูเปียนข้าคิดว่ามันจะสามารถหาเจ้าพบถ้าเช่นนั้นก็ยิ่งดีไปใหญ่เพราะมันอาจส่งวัตถุดิบปรุงยามาให้ข้าอย่างสม่ำเสมอเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มต้องบอกเลยว่าจิตวิญญาณของมหาเทพเซียนดาบอนสามารถใช้กลั่นปรุงเม็ดยาจิ๋วซวนหยวนได้ดีมากเมื่อพูดถึงเม็ดยาจิ๋วซวนหยวนเจ้าเมืองบูเปียนก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษแน่นอนมันรู้ว่าเม็ดยาจิ๋วซวนหยวนที่เฉินเซี่ยงกลั่นปรุงมีคุณภาพสูงกว่าเม็ดยาจิ๋วซวนหยวนทั่วๆไป 2-3 เท่าทางด้านสี่มือสังหารก็รู้ว่าเฉินเซี่ยงมีเม็ดยาจิ๋วซวนหยวนคุณภาพสูงแต่พวกเขาไม่ได้รู้ว่าเฉินซิ่งเป็นผู้กลั่นปรุงเม็ดยาเหล่านั้นด้วยตนเองหากทั้งสี่รู้ว่าเฉินเซี่ยงเป็นผู้กลั่นปรุงเม็ดยาจิ๋วซวนหยวนเหล่านั้นด้วยตนเองพวกเขาก็จะยินดีร่วมมือกับเฉินเซี่ยงต่อไปโดยไม่สนเรื่องที่เขาเป็นศัตรูกับเทวะไปหลิงปรมาจารย์เฉินยามนี้เจ้าสะดวกที่จะทดลองกลั่นสร้างมุกสวรรค์รังสรรค์แล้วหรือยังเจ้าเมืองบูเปียนกล่าวถามหากเจ้าสามารถกลั่นปรุงมุกสวรรค์รังสรรค์ได้จริงๆเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเทวะไปหลิงเพราะเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะหาเทวะมาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าเองเจ้าพูดจริงหรือเฉินเซี่ยงกล่าวถามแน่นอนอาจารย์ของข้าก็ถือเป็นหนึ่งในนั้นถึงแม้ดินแดนบูเทียนจะมีเทวะไม่กี่สิบคนแต่เทวะของพวกเราก็ดีกว่าเทวะของพวกมันเจ้าเมืองบูเปียนกล่าวแล้วจึงใส่แย้ยิ้มชั่วร้ายใช่แล้วข้าสามารถแนะนำให้เทวะหญิงให้เจ้าได้หือๆปรมาจารย์ที่สามารถกลั่นสร้างมุกสวรรค์สังสารมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเกลี้ยกล่อมเทวะหญิงเจ้าเห็นข้าเป็นคนอย่างไรแน่นอนว่าข้าไม่ใช่คนแบบนั้นเฉินเซี่ยงเม้มริมฝีปากว่าแต่ดินแดนบูเทียนมีเทวะหญิงจำนวนมากหรือไม่แน่นอนว่ามีไม่มากเป็นเพียง3 คนเท่านั้น2 คนเป็นหญิงชราส่วนอีก1เป็นวัยกลางคนพวกนางค่อนข้างแก่แต่ก็ไม่สำคัญหรอกเพราะอย่างไรซะพวกนางก็เป็นเทวะเจ้าเมืองบูเปียนกล่าวทำไมพวกนางถึงไม่รักษารูปโฉมเฉินเซี่ยงถามเพราะพวกนางแก่เกินไปอีกทั้งยังไม่สามารถทะลวงระดับได้เป็นระยะเวลานานนี้เป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวโยงกับกฎพลังการเวลาเจ้าเมืองบูเทียนกล่าวพวกนางใช้เวชภัณฑ์ความงามรักษารูปโฉมแต่หลังจากต่อสู้เพียงไม่นานรูปโฉมดั้งเดิมก็ปรากฏขึ้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ